สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวน้อยรับวัคซีนไม่ถึงอาทิตย์ต้องเข้า ICU จากกรณีเพจอยากดังเดียวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2ได้โพสต์ภาพสาวน้อยวัย12ขวบที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์จากนั้นจู่ๆเธอก็ต้องล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้า ICU หลังจากที่ได้รับวัคซีนชนิดดังกล่าวได้ไม่ถึง1อาทิตย์ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากว่าน่าหาคำตอบว่าเกิดจากอะไรเกี่ยวกับวัคซีนไหมโดยทางเพจได้ระบุถึงรายละเอียดว่าช่วยส่งต่อให้ลูกสาวหนูด้วยค่ะตอนนี้ลูกอยู่ ICU หลังรับไฟเซอร์มาไม่ถึงอาทิตย์หายใจด้วยตัวเองไม่ได้ทั้งปรึกษาหมอแล้วน้องอายุ12ขวบหัวใจของพ่อและแม่มีลูกคนเดียวค่ะมันแย่จริงๆตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพและไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลน้องเลยอยากจะร้องสื่อมากขอบคุณทุกท่านนะคะจะมีหน่วยงานไหนมาดูแลบ้างไหมแม้กระทั่งรัฐบาลจะต้องให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกสักเท่าไหร่คนหาเช้ากินค่ำอย่างเราก็แย่จะลูกเป็นแบบนี้จิตใจย่ำแย่จริงๆอยากจะออกสื่อเพื่อให้เขาเอาไปวิจัยเพิ่มหน่อยเพราะตอนนี้เขาเร่งให้เด็กอีกมากได้แต่บอกว่ารอตามขั้นตอนแต่ชีวิตลูกหนูมันไม่มารอตามขั้นตอนโชคดีที่คุณหมอท่านไม่รอขอบคุณทุกท่านนะคะน้องไม่มีโรคประจำตัวรับวันที่19 3วันแรกไม่มีไข้จากน้ำประมาณวันที่24น้องบ่นแล้วมีอาการกระทั่งวันที่25คุณหมอที่คลินิกเห็นอาการน้องรีบนำส่งโรงพยาบาลราชบุรีทันทีแต่โรงพยาบาลราชบุรีเครื่องมือไม่พร้อมส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเด็กที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทำให้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็ส่งกำลังใจมาให้สาวน้อยและคุณแม่ของเธอบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเกิดภายใน1อาทิตย์ก็วัคซีนนั่นแหละแต่ใครจะเข้ามาดูแลอย่างไรก็ตามก็ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเคสนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ